สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้มาอยู่กันที่จังหวัดระยองนะคะจะนำคุณผู้ชมค่ะมาติดตามชมค่ะในเรื่องของการที่ลงไปดูแลช่วยเหลือนะคะผู้ที่ยากไร้ในเรื่องที่ผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยด้วยนะคะซึ่งทางจังหวัดระยองค่ะก็ได้ร่วมมือกันกับผู้นำชุมชนท้องที่ท้องถิ่นนะคะร่วมกันค่ะที่จะเข้าไปดูแลผู้ที่ยากไร้จริงๆนะคะให้มีบ้านหรือว่ามีที่อยู่อาศัยซึ่งจะเป็นอย่างไรนะคะในการดำเนินงานเดี๋ยวเราจะไปรับฟังค่ะจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองกันนะคะจากคุณสมศักดิ์สุวรรณสุจริตกันค่ะรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายทางด้านสังคมที่สำคัญประการหนึ่งคือการแก้ไขปัญหาความยากจนของครัวเรือนยากจนโดยได้มีการกำหนดเส้นแบ่งความยากจนของครัวเรือนไว้ที่ครัวเรือนต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่าปีละ 30,000 บาทหลังคาเรือนใดที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 30,000 บาทจะถือว่ามีความยากจนที่ภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็สังคมเนี่ยจะต้องดูแลยกระดับรายได้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในส่วนนี้เนี่ยในจังหวัดระยองเองมีครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอแกลงเนี่ยจำนวน11ครัวเรือนซึ่งทางจังหวัดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ผู้มีจิตศรัทธาในพื้นที่ได้ดำเนินกิจกรรมในการเพิ่มรายได้ให้กับทั้ง11ครัวเรือนเพื่อที่จะมีชีวิตความเป็นอยู่ประจำวันที่ไม่อัตคัดขาดแคลนในขณะเดียวกันในช่วงของการดำเนินการเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนยากจนนี้ทางคณะทำงานของจังหวัดโดยมีท่านรองผู้ว่าการจังหวัดเป็นหัวหน้าคณะทำงานก็ได้พบปัญหาเร่งด่วนประการหนึ่งของครัวเรือนคือครัวเรือนทั้ง11ครัวเรือนมีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงแข็งแรงไม่เหมาะในการอยู่อาศัยของสมาชิกในครัวเรือนก็เลยได้ทำกิจกรรมคู่ขนานกับการเพิ่มรายได้ขึ้นมาคือการเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาได้สร้างบ้านหลังใหม่ให้กับครัวเรือนเหล่านี้ก็จำนวน9หลังอีก2หลังอยู่ในวิสัยที่พอจะปรับปรุงได้ก็เป็นเพียงปรับปรุงด้านบ้างหลังใหม่ก็สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดได้คุณาออกแบบให้ประมาณราคาให้อยู่ที่ประมาณ 160,000 บาทต่อหลังหลังจากสร้างบ้านเสร็จก็จะได้มีพิธีมอบกิจกรรมนี้เนี่ยทางจังหวัดก็เลยได้ถือเอาเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเวียนมาถึงในวันที่12สิงหาเป็นโครงการเทิดไท้มหาราชินีรักระยองช่วยระยองก็คือช่วยคนยากคนจนก็ในการมอบบ้านก็ยังมีผู้มีจิตศรัทธามีหน่วยงานมีองค์กรภาคสังคมได้เห็นความสำคัญเห็นประโยชน์ของโครงการก็ได้นำสิ่งของเครื่องใช้ในครัวเรือนมามอบให้กับเจ้าของบ้านหลังใหม่นี้ด้วยทั้งในส่วนของเหล่ากาชาดจังหวัดระยองทั้งในส่วนของกิ่งกาชาดอำเภอแกลงทั้งในส่วนของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็นำเงิน 2,000 บาทมาสงเคราะห์ครัวเรือนนอกจากนั้นพ่อค้าขาบดีในพื้นที่ผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่ก็คนละไม้คนละมือร่วมด้วยช่วยกันตลาดแรงงานบ้างวัตถุสิ่งของเครื่องใช้ในครัวเรือนบ้างนั้นบ้านหลังใหม่หลังนี้ทั้ง11หลัง9หลังบวก2หลังที่จะปรับปรุงก็เสมือนบ้านใหม่ก็จะเป็นเครื่องสะท้อนถึงความห่วงใยตั้งแต่ระดับรัฐบาลภายใต้การนำของพระท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาทางสังคมทางกระทรวงมหาดไทยภายใต้การนำของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกนุพงษ์เผ่าจินดาซึ่งได้เน้นย้ำจังหวัดให้ความสำคัญในเรื่องนี้ที่จะช่วยเหลือครัวเรือนยากจนให้พ้นขีดเส้นแบ่งของความยากจน
และก็รวมมาถึงหน่วยงานพ่อค้าข้าวบดีทั้งในระดับจังหวัดและก็ในระดับพื้นที่บ้านหลังข้างหลังที่เห็นนี้ก็เป็นบ้านที่สวยงามนะครับถ้าท่านดูซูมภาพไปเนี่ยก็จะเป็นบ้านที่ทวีแสงการเกษตรพ่อค้าข้าวบดีที่อำเภอแกลงเนี่ยครับก็มีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็พี่น้องในหมู่บ้านเองก็ร่วมด้วยช่วยกันก็แล้วนอกเหนือจากสนองตอบสนองนโยบายของรัฐบาลก็ทุกคนพอทราบว่าเป็นกิจกรรมที่ส่วนหนึ่งจะเป็นการเทิดพระเกียรติเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมเด็จแม่ของปวงชนชาวไทยเนื่องในวันแม่แห่งชาติเวียนมาทุกคนก็พร้อมเพียงเพราะนั้นก็เป็นอะไรที่สะท้อนถึงความเอื้ออาทรซึ่งเป็นวัฒนธรรมของคนไทยสะท้อนถึงความจงรักภักดีของชาวจังหวัดระยองของชาวอำเภอแกลงที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ในนามของจังหวัดก็ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนไว้ณโอกาสนี้ครับคุณผู้ชมคะจากที่รับทราบจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนะคะซึ่งท่านก็เห็นด้วยนะคะกับการที่จะมีการช่วยเหลือผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยนะคะแต่ที่สำคัญค่ะทางด้านของผู้นำท้องถิ่นท้องที่และผู้ใหญ่ใจดีนะคะจะต้องร่วมมือกันและสำรวจค่ะว่าใครที่เป็นผู้ที่ยากไร้จริงๆนะคะที่จะได้ที่อยู่อาศัยนะคะและการสำรวจนี้จะต้องลงพื้นที่ไปนะคะหาผู้ที่ยากจนหรือผู้ยากไร้จริงๆซึ่งจะเป็นอย่างไรมีการดูแลพื้นที่ของผู้ยากไร้อย่างไรเดี๋ยวเราจะมาให้คุณผู้ชมนะคะไปรับทราบค่ะจากผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและผู้ใหญ่ใจดีกันค่ะโครงการระยองช่วยระยองรักระยองเทิดไท้มหาราชินี12สิงหาเป็นโครงการที่เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ผู้ที่ยากไร้คือตกเกณฑ์จปทคือมีรายได้ต่อปีไม่ต่ำกว่า 30,000 บาทมีที่อยู่อาศัยและสามารถจะดูแลตัวเองได้ฉะนั้นในส่วนของท้องถิ่นผมในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งไอกินต้องขอขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองท่านรองพินโยประกอบผลซึ่งเป็นประธานโครงการนี้ได้เป็นคนที่หาผู้บริจาคคือผู้มีจิตศรัทธาในการบริจาคบ้านเทิดไท้มหาราชินีจำนวนทั้งหมด9หลังซึ่งตำบลทุ่งวิกินเป็นตำบลที่ใหญ่แล้วก็มีผู้ที่ยากไร้คือเกณฑ์ก็คือผู้พิการแล้วก็ผู้ที่ไม่มีรายได้ท่านรองพิมโยนได้เป็นหัวเรือใหญ่ในการที่จะหารายได้ซึ่งก็จะประกอบด้วยภาคเอกชนที่บริจาคมีจำนวนทั้งหมด9หลังแล้วก็ซ่อมแซมอีก2หลังเกณฑ์ผู้ที่จะได้รับมอบบ้านเนี่ย1เป็นผู้พิการหรือผู้ด้อยโอกาสมีรายได้ต่อปีไม่ถึง 30,000 บาทนะครับ2เราผ่านคณะกรรมการในการพิจารณาตั้งแต่ระดับท้องที่คือผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.แล้วก็พัฒนาสังคมแล้วก็พัฒนาชุมชนของอำเภอและของจังหวัดซึ่งนำไปเสนอหลักเกณฑ์เราก็จะมีอยู่ประมาณนี้ไม่มีที่อยู่อาศัยด้วยสำหรับประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยองที่ยังไม่ได้รับบ้านซึ่งตกเกณฑ์มีรายได้ไม่ถึง 30,000 ในปีถัดไปทางจังหวัดระยองก็มีโครงการที่จะทำโครงการต่อไปเพื่อช่วยพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยองต่อไปครับฉะนั้นในที่นี้ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งไอกินต้องขอขอบคุณ
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองท่านรองพินโยประกอบผลแล้วก็ห้างร้านบริษัทต่างๆที่ได้มีจิตศรัทธาในการบริจาคเงินสร้างบ้านเทิดไถมหาราชินีใน12สิงหานี้ต้องกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับครับผมนายเสรีเจริญลื่นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองว่านะครับครับวันนี้ดีใจนะฮะที่ทางจังหวัดแล้วก็จะของบประมาณนะครับได้มีโครงการสร้างบ้านให้ผู้อยากไร้และผู้อยากจนนะครับในโอกาสเทิดไทยอราชันของพระราชินีนะครับที่เราได้กรบรับนับถือกันแล้วก็ทางผู้ว่าก็ดูงบประมาณที่นี้มาสร้างให้ผู้อยากไล่หรือผู้โดยโอกาสนะครับจริงๆบัตรเนี่ยมีรายได้น้อยนะฮะจริงๆมีรายน้อยก็มีโครงการเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนนะครับผมถือว่าเจ้าของเงินหรือบริษัทปตท.เนี่ยก็ได้มอบให้ทั้งจังหวัดหรือทั้งอำเภอนะเพราะอำเภอแกลงเนี่ยมีตั้ง7หลังวันนี้นะผมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีฮะที่ผู้โดยโอกาสได้เป็นประโยชน์แล้วก็ได้มีบ้านที่ดีนะครับจริงๆก็ท้องถิ่นก็ดูแลอยู่แล้วแต่ว่าในส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคหรืออาจจะเป็นส่วนภาคประชาชนก็คงต้องช่วยกันเหมือนกันนะฮะเพราะว่าท้องถิ่นก็มีเงินน้อยนะครับต้องพัฒนาทั้งตำบลนะครับก็เพราะท้องถิ่นก็ต้องทุกองค์กรต้องช่วยเหลืออยู่แล้วสวัสดีครับผมกำนันประพัฒน์จันพามนะกำนันตำบลหนองว่านะครับครับวันนี้ก็เป็นการมอบบ้านเถิดไทยนะฮะเถิดไทย12สิงหานะมหาราชินีนะครับครับก็ในส่วนของการคัดเลือกนะฮะคัดเลือกบ้านเนี่ยก็บ้านหลังเนี้ยมันเป็นบ้านไม้เก่าแก่นะฮะแล้วก็เป็นผู้อยากได้ที่ว่าขาดรายได้นะไม่มีรายได้ที่ว่าซ่อมแซมปรับปรุงนะฮะก็ทางตำบลหรือทางหมู่บ้านก็ได้เล็งเห็นฮะเล็งเห็นความสัมพันธ์ของผู้อยากไร้บ้านนี้แล้วก็คือก็เลยคัดเลือกให้เป็นคัดเลือกบ้านนี้ให้เป็นบ้านที่ว่าได้รับคัดเลือกนะฮะในส่วนของครอบครัวก็คือมีลูกอยู่2คนฮะก็พิการ1ฮะแล้วก็ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสายตานะสายตาก็จะเป็นเรียกสายตาแบบตีบฮะตีบครับคณะกรรมการก็เล็งเห็นฮะเล็งเห็นถึงเห็นสมควรนะฮะที่ว่าจะคัดเลือกนะฮะบ้านของบ้านเนี้ยให้เป็นหมู่บ้านที่ว่าได้รับคัดเลือกเป็นเทิดพระเกียรติในวันที่12สิงหาคมมหาราชินีครับสำหรับการมอบบ้านแก่ผู้ยากไร้ที่อยู่อาศัยในครั้งนี้นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองค่ะคุณสมศักดิ์สุวรรณสุจริตนะคะได้เดินทางลงพื้นที่มายังบ้านของนายทองสุขมริวันอยู่ที่หมู่7ตำบลวังว่าอำเภอแกลงจังหวัดระยองค่ะโดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองคุณพินโยประกอบผลและผู้นำท้องถิ่นท้องที่มาให้การต้อนรับด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสตรีอำเภอแกลงเหล่ากาชาดจังหวัดระยองโดยเฉพาะท่านนายอำเภอแกลงค่ะคุณสิทธิชัยสวัสดิ์แสนนะคะได้กล่าวต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองด้วยค่ะต่อจากนั้นค่ะได้ทำพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจากนั้นค่ะได้ทำพิธีเปิดงานนะคะมอบบ้านเทิดไทยมหาราชินี
โดยมีท่านพัฒนาการจังหวัดระยองค่ะคุณดำรงชัยพุ่มสงวนกล่าวรายงานถึงที่มาของโครงการมอบบ้านเทิดไท้มหาราชินีค่ะต่อจากนั้นค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนะคะได้พูดถึงบทบาทหน้าที่ของจังหวัดระยองที่มีต่อประชาชนทุกหมู่เหล่าค่ะโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับบ้านเทิดไท้มหาราชินีในครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นผู้ที่ยากจนและไม่มีที่อยู่อาศัยจริงๆค่ะจากนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองค่ะได้ทำพิธีเปิดป้ายบ้านเทิดไท้มหาราชินีและได้มอบรูปพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมกุญแจบ้านค่ะและยังมีสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นนะคะที่ทางกลุ่มสตรีอำเภอแกลงค่ะและเหล่ากาชาดจังหวัดระยองนำมามอบให้รวมทั้งเงินขวัญถุงค่ะเพื่อ นำไปใช้ในยามจำเป็นอีกด้วยค่ะครับสวัสดีครับผมก็จิรานุวัฒน์วงใหญ่นะครับในนามประธานกรรมการของบริษัทมาโรยแลนด์แอนด์เฮาส์นะครับผมที่อยู่จังหวัดระยองนะครับวันนี้ก็รู้สึกปลื้มแทนป้านะฮะเพราะว่าป้าบ้านโดนวาตภัยว่าโดนพายุเมื่อวันที่26นะครับผมแล้วก็มีทางส่วนของพัฒนาชุมชนได้แจ้งไปนะครับเพื่อที่จะให้มาช่วยสร้างบ้านให้ป้าใหม่อย่างเงี้ยครับก็รู้สึกดีใจมากครับผมก็จะได้ช่วยป้านะครับป้าจะได้มีบ้านใหม่นะครับผมขอบคุณมากครับขอกราบขอบคุณทั้งสองคนนะคะครับวันนี้ก็ดีแล้วเนาะจ้าครับวันนี้ป้าก็โอเคแล้วเนาะสบายมีที่อยู่อาศัยได้ครับได้ครับจะมาเยี่ยมบ่อยๆครับผมถ้าผ่านมาทางนี้แล้วเดี๋ยวจะแวะมาเยี่ยมครับครับไม่ได้มาหนูไม่ได้มาเลยแล้วก็อยากให้สบายจ้าจ้าแล้วมาโอเคครับผมครับได้ขอบคุณนะพี่สิงห์เดียงเคยไว้ค่ะไม่สบายใจเลยค่ะก็จะถ้าขาดเหลืออะไรก็แจ้งไปแล้วกันเนาะป้าเนาะครับผมขาดเหลืออะไรอย่างงี้ก็จะพร้อมก็พร้อมที่จะช่วยป้าเหมือนเดิมครับผมคุณผู้ชมคะจะเห็นได้ว่านะคะสังคมไทยของเรานะคะไม่มีการทอดทิ้งกันนะคะและโครงการดีๆแบบนี้นะคะก็เกิดขึ้นที่จังหวัดระยองค่ะซึ่งได้สร้างบ้านเทิดไทยให้กับผู้ที่ยากไร้นะคะให้มีที่อยู่อาศัยค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการแล้วนะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ